คือผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับ8ปีแล้วของรัฐบาลเผด็จการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเราไม่มีทางที่จะถอยแล้วเพราะการถอยของเรามันคือความตายมันการตกเหวทีมมูฟนะครับหรือว่าชื่อเต็มๆคือขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะครับกลุ่มประชาชนนะครับที่จากทั่วภูมิภาคของประเทศไทยเลยครับที่รับความเดือดร้อนจากนโยบายและกฎหมายของรัฐนะครับถ้าพูดเป็นภาพใหญ่ๆเนี่ยก็คือต่อสู้กับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็สร้างความเป็นธรรมในสังคมครับผมคิดว่าพี่น้องทีมมูฟคือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเราเห็นพี่น้องแรงงานที่กำลังทำงานก่อสร้างกันอยู่เราเห็นพี่น้องที่เป็นไรเดอร์เห็นพี่น้องที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์เราเห็นพี่น้องที่ขับรถเมย์คือมันเป็นคนแบบพวกเราต่างหากนะครับที่ทำให้ประเทศเนี้ยที่ทำให้เมืองเนี้ยกรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบต้นของโลกคือโอเคคุณอาจจะเพิกเฉยอยู่คุณอาจจะคิดว่ามันไม่ได้กระทบกับคุณแต่ว่าภาพที่พวกเราเห็นตอนนี้มันชัดเจนแล้วในช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็เป็นภาพที่สะท้อนชัดมากนะครับว่าประชาชนแบบพวกเราเนี่ยประชาชนที่เป็นคนสร้างชาติตัวเล็กๆแบบพวกเราเนี่ยคือเป็นคนที่เขามองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้มีส่วนแบ่งอะไรเลยในประเทศแบบนี้คือแค่จะมีที่ดินสักนิดแค่จะมีสวัสดิการดีๆสักหน่อยในฐานะที่เราเป็นคนที่สร้างประเทศเนี้ยเรายังไม่มีคุณอนุชานาคาไสซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมนตรีจริงๆเป็นรองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ T-Move ด้วยคือมาเพื่อเคลียร์ม็อบจริงๆอะครับคือมาแล้วก็รับข้อเสนอในเชิงหลักการแต่ว่าไม่มีการพูดถึงในเชิงรายละเอียดนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยมันมีข้อจำกัดหรืออะไรยังไงเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าถ้าคณะอนุกรรมการในแต่ละกระทรวงที่ดูแลข้อเรียกร้องแต่ละข้อเนี่ยดำเนินการตามนั้นเนี่ยมันจะไม่มาถึงวันนี้คือวันที่จะต้องพยายามดันให้เข้ากรรมการชุดใหญ่และเข้ามติครม.ให้ได้แล้วก็ข้อเสนอข้อเรียกร้องในเชิงนโยบายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รัฐไม่อยากจะทำคือผมก็เลยคิดว่าครั้งนี้มันคือการต่อสู้ในเชิงนโยบายและในเชิงโครงสร้างนะครับที่พี่น้องพีมูฟเนี่ยพยายามที่จะยกประเด็นขึ้นมาซึ่งถามว่าเอาไงต่อเนี่ยคือผมคิดว่าเราจะต้องออกแบบการเคลื่อนไหวให้เข้มข้นขึ้นเราใช้วิธีการเอาองค์ความรู้ที่เราทำงานกับพี่น้องชาวบ้านเนี่ยไปยกระดับประเด็นให้มันเป็นประเด็นในเชิงโครงสร้างและเป็นประเด็นทางการเมืองคือผมยืนยันว่าข้อเรียกร้องแล้วก็ปัญหาของชาวบ้านเนี่ยครับมันไม่มีทางจะแก้ได้เลยแล้วก็ไม่มีทางที่มันจะเข้าถึงคนหมู่มากได้ด้วยถ้าเราไม่พยายามที่จะเอาขาข้างหนึ่งก้าวเข้าไปในพื้นที่ทางการเมืองคือผมคิดว่าการยกระดับขบวนการเคลื่อนไหวแบบนั้นคือสิ่งที่ทำให้เราเห็นรูปธรรมอย่างน้อยเนี่ยคือพี่น้องภาคีเซฟบางกลอยพี่น้องเครือข่ายจนะอักถิ่นแล้วก็เซฟนาบอนซึ่งอันนั้นน่ะคือสิ่งที่ทำได้แล้วอันนี้ผมคิดว่าเป็นก้าวต่อไปของทีมมูฟที่จะต้องทำให้ได้แบบนั้นและข้อเรียกร้องทั้งหมดของเราเนี่ยถ้ามันเป็นไปได้ถ้ามันสามารถแก้ไขปัญหาได้เนี่ยมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถอนรากถอนโคนให้กับพวกเราที่เป็นพี่น้องด้วยคือผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับ8ปีแล้วของรัฐบาลเผด็จการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเราไม่มีทางที่จะถอยแล้วเพราะการถอยของเรามันคือความตายมันการตกเหวถ้าการแก้ไขปัญหาของพี่น้องทีมมูฟมันไปไม่ได้การแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องต่างๆของน้องๆคนรุ่นใหม่ถ้ามันยังไปไม่ได้ผมคิดว่าประเทศนี้มันจะลุกเป็นไฟและเราจะเจอกันครับ